สำหรับการติดตั้งแอปหมอชนะนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือ 3G ก่อนนะครับเพื่อเราจะไปโหลดแอปหมอชนะที่ Play Store หรือ App Store นะครับในที่นี้ผมเป็น Play Store นะครับเนื่องจากใช้มือถือ Android เนาะกดที่ Play Store ครับด้านบนนะครับที่ช่องค้นหาแอปและเกมนะครับด้านบนนี้นะให้โหลดคำว่าหมอชนะนะครับให้พิมพ์คำว่าหมอชนะนะครับนี่นะครับแอปแรกเลยนะครับหมอชนะนะครับและทำการกดนะครับติดตั้งนะครับติดตั้งรอดำเนินการสักครู่นะครับแอปใช้พื้นที่ประมาณ 45.9 เมกนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับการใช้แอปนี้นะต้องเติมอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็คือมีอินเทอร์เน็ตเนาะตัวแอปนะครับจะช่วยบอกให้รู้ว่าเราไปยังตำแหน่งไหนนะครับบนแผนที่ประเทศไทยนะครับว่าวันนี้เราเข้าร้านไหนนะครับเป็นเวลากี่นาทีนะครับวันนี้เราเข้าร้านไหนเป็นเวลากี่นาทีนะครับกี่ชั่วโมงนะครับแอปนี้ก็จะบอกตำแหน่งเป็นพิกัดจะใช้พิกัด GPS นะครับซึ่งมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับมือถือบางรุ่นนะครับที่ตำแหน่ง GPS ไม่ตรงนะครับก็จะใช้แอปนี้ยากหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกดปุ่มโฮมเพื่อออกครับแล้วเราไปหานะครับแอปหมอชนะนะครับนี่นะแอปหมอชนะนะครับกดที่แอปหมอชนะเลยนะครับกดลงทะเบียนครับยอมรับนะครับแล้วก็ถ่ายรูปของเรานะครับถ่ายรูปครั้งแรกนะครับไม่สามารถแก้ไขรูปได้นะดังนั้นคุณต้องถ่ายรูปเอาอะไรให้หล่อให้สวยตามที่คุณต้องการนะครับให้เห็นหน้าชัดเจนนะครับถอดแมสถอดแว่นตาออกด้วยนะครับก็กดถ่ายรูปเนาะแล้วก็ถ่ายนะครับแล้วจากนั้นทำการกรอกข้อมูลต่อไปจนเสร็จนะครับเท่านี้คุณก็จะสามารถลงทะเบียนในแอปหมอชนะเรียบร้อยนะครับกรอกข้อมูลตามจริงนะครับเบอร์โทรติดต่อได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ